นี่เป็นบรรยากาศของทีมงานฟ้าบันดาลก่อสร้างครับ6ล้อวิ่งแค่นี้คันเดียวใช้เดียวครับตีเล็กส่วนนอกนั้นก็จะเป็นกองทัพรถขุดล้วนๆนะครับ6คันนะครับ6คันโชว์สเต็ปทั้ง6เลยนำทีมโดยปรมาจารย์สายโหดฟ้าบันดาลครับป๋าเจาะซานี่ SY 2154 Super ACE นะครับสายมือของหน้าจอเนี่ยใกล้ๆเนี่ยเสียบฟอร์ดครับ SK 140 LC Super XM ตักดินให้กับเจ้ายอดขุนทรัพย์ตีเล็กถัดกันไปครับหลังเสียบฟอร์ดก็จะเป็นโกเบโก SK 200 Super X ป๋าสำราญนะครับแล้วก็ถัดกันไปอีกครับข้างบนครับ2154ครับเสียทัดลูกชายเท่าแก่ถัดกันไปเนี่ยถัดป๋าจ้อไปก็จะเป็นหนุ่มเบียร์ครับ SY 204ไกลสุดเลยคุณปู่ฟ้าบันดาลครับออกงานแล้วนะเป็นเจ้าขุนช้างครับโอ้ FC รุ่นใหญ่เจ้าขุนช้างมาทำงานครับมาขับเจ้าขุนปู่เดี๋ยวผมไปเทดินก่อนเทปักบ่อครับเนี่ยแหละที่เห็นน่ะตามแนวหลังคันบ่อเทคันเดียวครับวิ่งคันเดียวเพราะว่าทีมงานเนี่ยติดงานหมดเลยนะครับติดงานวิ่งข้าวขนข้าวช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวครับเล็กลุยคนเดียวนี่ครับตลอดแนวเลยมองผ่านฟิล์มกองแสงก็จะมืดๆหน่อยเทยาวไปนู่นแหละนี่เทคนเดียวนะครับตรงไหนว่างก็เสียบเข้าไปไปเรื่อยๆงานในการขุดลอกหนองใหญ่นะครับที่ตำบลสแกโพงอำเภอเมืองบุรีรัมย์แห่งนี้เทครับเรียบร้อยขึ้นมาเกียร์ดินแล้วครับเสียบฟอร์ดไปเกียร์ดินเพราะว่าดินเต็มจะยาวเราจะเทคันเดียวแล้วก็ต่อเก็บไปเรื่อยนะครับนี่ครับบรรยากาศเดินเกียร์ครับปาดไปนู่นแหละจนถึงที่เทเมื่อสักครู่นะกองล่าสุดป๋าสำราญทำอะไรป๋าสำราญป๋าสำราญสองป๋านะป๋าเจาะกับป๋าสำราญครับอยู่นี่นี่ก็จะเป็นแนวทิศตะวันตกนะครับมารุมกันอยู่ตรงนี้แหละแนวทิศตะวันตกนู่นขุนช้างเดินไปนู่นแล้วดินเหลือเยอะนะครับถอยมาใส่ในก็ยังเหลืออีกเม็ดนึงนะครับใส่ในเนี่ย
ต้องใช้รถวิ่งออกแหละแต่ว่า6ล้อช่วงนี้วิ่งงานกันหมดเลยใครว่างก็สะกิดมาแล้วกันนะครับสำหรับพี่น้อง6ล้อเที่ยว50บาทครับเทปักบ่อเที่ยว50บาทน้ำมันก็มีเติมเสร็จงานก็เคลียร์ยอดง่ายๆครับทีมงานฟ้าบันดาลโยนไปอ่ะโอเคเดี๋ยวไปแค่กระบะรถก่อนเจอกันใหม่ครับ